สวัสดีครับผมพารวยจากร้าน Music Support นะครับก็วันนี้เอาวิลล่า V1 OME Thai Special 2012นะครับที่มาถึงได้2วันแล้วแต่ว่าไปติดเรื่องกระบวนการในการขนส่งเพิ่งมาถึงสกลนครเดี๋ยวนี้เองนะครับก็มีโอกาสได้รีวิวกันเดี๋ยวที่กรุงเทพก็คงจะมีรีวิวนะครับ อย่างที่ได้เกริ่นนำไว้ในเว็บบอร์ดแล้วนะครับว่ารุ่นนี้มีความแตกต่างจากรุ่น2011จากการที่เราได้ศึกษาพัฒนาจากการที่ได้ลองเล่นมันว่างั้นเถอะนะครับที่เปลี่ยนไปที่เห็นก็คือตัวท็อปนะครับจากที่เคยเป็นหน้าตาขาวๆนะครับอันนี้จะดูแบบดุดันสักนิดนึงนะครับเข้มมาเลยนะครับก็จะเปลี่ยนจาก Solid Spruce มาเป็น Solid Mahogany เหตุผลก็คือว่ากีตาร์ทรง OM นะครับปกติเวลาที่เราเล่นตีคอร์ดเนี่ยมันจะให้ Low End น้อยกว่าทรง Dreadnought หรือว่าทรง GA นะครับเจ้าตัว Mahogany นะครับจากที่เราทดลองในรุ่นตัว Baby ตัว Baby M ก็คือ Baby Mahog กับ Baby S ก็คือ Baby Spruce เนี่ยลองบันทึกเสียงดูแล้วมาฟังกันนะครับปรากฏว่าตัวที่เป็นมาฮอกกานีเนี่ยให้เนื้อเสียงที่มีมวลมากกว่าหนากว่านะครับก็หมายความว่าตัวมาฮอกกานีเนี่ยเนื่องจากความแข็งของไม้มีมากกว่าเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดเสียงเบสจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้น OM ตัวนี้ก็จะเป็น OM ตัวที่สามารถตีคอร์ดได้สนุกสนานไม่แพ้กับทรงดีนะครับเป็นจุดอ่อนที่เราแก้มันก็คือทรง OM เนี่ยปกติจะเป็นฟิงเกอร์สไตล์เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะฟิงเกอร์สไตล์ได้แล้วก็สตรัมได้สนุกสนานนะครับนั่นคือส่วนแรกที่มันเปลี่ยนไปนะครับอื่นๆสเปคก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ป้ายไม้ปีนี้ไม่ได้รบกวนพี่น้องในเว็บบอร์ดช่วยกันทำก็ให้จากทางเมืองจีนเขาทำมาให้เลยต้องดูที่รูปจะเห็นชัดกว่าอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือฮาร์ดเคสนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษไม่เหมือนกับรุ่นวีล่าที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสูงขนาดไหนนะฮะอันนี้จะออกเป็นสีออกน้ำตาลนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเคสไม้นะครับข้างในจะบางนิดเดียวแล้วน้ำหนักจะเบากว่าในรุ่นธรรมดานะครับข้างในบุแล้วก็จะกระชับเปี้ยเลยแน่นโอ้ใส่ไม่ได้แล้วมีสายแจ็คกระชับพอดีแน่นเป๊ะเลยนะครับเราจะลองมาฟังเสียงนะครับตอนนี้เป็นเสียงเปล่าๆนะครับไม่ได้ออกแอมเสียงเปล่านะครับลองฟังตีคอร์ดดูก่อนครับรู้สึกในขณะที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงเบสมีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเอาเรามาฟังเสียงที่ออกปรีกันบ้างนะครับสำหรับปรีก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับโอ้ผมยังไม่ได้บอกสเปคโดยรวมนะครับข้ามไปนิดนึงท็อปเป็นโซลิดมาฮอกกานีแบ็กไซด์เป็นลามิเนตมาฮอกกานีเพราะฉะนั้นตัวนี้รูปลักษณ์ก็จะกลายเป็นมาฮอกทั้งตัวนะครับเฟรดบอร์ดกับบริดเป็นโรสวูดนะครับนัทซัดเดิลเป็นนูโบนนะครับเฮดสต็อกเป็นสล็อตเฮดนะครับเป็นสล็อตเฮดลูกบิดเป็นวินเทจสไตล์นะครับหมุดพินเป็นอีโบนี่นะครับเป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็ปรีเป็นรุ่นเดียวกับรุ่น B1 นะครับเป็นรุ่นเดียวกับรุ่นที่แล้วก็คือไอซิสทีนะครับมาพร้อมกับระบบตั้งสายในตัวนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับสำหรับท่านที่จองไว้ก็จะได้แถมสายสะพายส่งมาให้ด้วยแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังแบบออกแอมกันบ้างนะครับในแบบอันเดียวกันแบบตีคอร์ดนะครับ
ื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยได้จับกีตาร์นะครับอ่ะแล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่จองไว้ก็คงจะคุ้มค่าสำหรับการรอคอยแล้วก็ยังมีพอเหลือให้ได้ซื้อกันนะครับตอนนี้ไม่ต้องจองแล้วนะครับที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้เป็นคนละได้ไปร้านละ2ตัวบ้าง4ตัวบ้างนะครับรายชื่อก็ลองไปดูในเว็บบอร์ดอะคูสติกไทยหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ musicsupportshop.com นะครับและนี่คือ V1 OME Thai Special 2012สวัสดีครับ